สวัสดีครับนะสวัสดีทุกๆคนนะครับอ่าสวัสดีวันจันทร์นะครับในวันทํางานไม่รู้ว่าทุกคนนะทางานหรือยังนะครับก็ขอให้เป็นเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับมีพลังพร้อมที่จะต่อตู้กับปัญหาในทุกๆด้านนะครับ โดยเฉพาะหนูว่าผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็ก็เป็นใจนะครับให้กับทุกคนถึงแม้ว่ามันอาจจะลุ้นๆหน่อยนะฮะเยี่ยวเหนียวนิดๆหรือว่าแบบว่าทําให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้งนะครับเพราะว่าหลังจาก4ตูแล้วกลัวมันจะเป็นเกมที่น่าเบื่อนะฮะครับก็เลยเปลี่ยนกาเฟแบกลงมาเพื่อมาดึงให้เกมตัวเองเนี่ยแบบช้าลงมาหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับต้อง ต้องบอกก่อนนะครับก็มีฟุตบอลสามคู่นะครับไรตันก็เปิดบ้านชนะอ่าแอตตาวิล่าไปหนึ่งศูนย์ใช่ไหมใช่แล้วก็นิวคาสเซิลไม่ใช่นิวคาสเซิลเชลซีขอโทษโอ้เชลซี Chelsea นี่บอกเลยนะตอนนี้กำลังกาลังแบบขึ้นหมอนะครับแปดนัดหลังในบ้านเนี่ยชนะถึงเจ็ดนะครับแล้วก็ชนะแบบเยอะด้วยนะฮะโคพาเมอร์ก็ได้หน้ากันอีกแล้ว ยินดีกับแฟนเชลซีทุกหมู่เหล่านะครับโดยเฉพาะวันก่อนหนูได้เจอนั่งคุยกับน้องแท็กพลันอยู่นะฮะแท็กก็ก็เป็นคนที่เชียร์เชลซีมานานแล้วนะครับอยาวกบอกคือยแท็กไปดูการมันดีขึ้นนะ <c oughs> คือเชลซีชุดเนี้ยบอกตรงว่าถ้าถ้าเข้าขากันหรือว่าถ้ามีสปิริตภายในทีมเยอะมากกว่านี้หนูว่าน่ากลัวนะครับ <c oughs> ไม่ต่างอะไรกับอาเซนอลจริงๆชุดนี้ยไม่ได้ไม่ได้อวยหรือไม่ได้อะไรนะแต่ว่าหนูรู้สึกว่า คือตัวผู้เล่นแต่ละตัวเนี่ยมันมันมันดีมากๆนะครับเมื่อวานนี้สองสามเกมหลังเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนว่ามมาม์คกคกูเรยานี่คือเก็บเก็บกินหมดนะครับเก็บเก็บคือพอเล่นเข้ามาเล่นเป็นอินเวอร์ฟูลแบ็กเนี่ยม์คกุกูเรยาเนี่ยมีบทบาทกับเกมเยอะพอสมควรนะฮะก่อนอันนี้หนูมองว่าอยู่ใบตั้นก็ก็วันนี้ก็จ่ายบอลสเปซสะปะนะตอนเชลซีซื้อมาอย่างเงี้ยแต่พอพอตอนเนี้ย หือว่าพอตก็ใช้งานมาโกกุลยิยได,ดีมากนะครับก็เป็นกําลังหลักของทีมนะครับแระเี่ยมสคัญก็เมื่อวานเนี้ยมันดูดูเชลซีเล่นมันแบบเออ <c oughs> สปิริตภายทีมมันดีขึ้นทุกคนรู้สึกมหมหนูแม่คือช็อตหนึ่งเลยที่เราเอแอบยิ้มตามนะครับอ่ามามาดูเอเก้นะครับมาดูเอเก้เนี้ย ได้บอลจังหวะน,น,นั้นเนี่ยถามว่ายิงได้ไหมถ้าจะเป็นแบบสมัยก่อนฝืนยิงก็ยิงได้แต่มาดูเก้เลือกที่จะแปลบอลง่ายๆไปให้นิโคลัสแจ็คสันว้าวเติรึงตึงติด์งตึงเติรึงตึงติงตึงติตึงติงนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ย้อมผมแล้วก็ฟอร์มก็ดีวันดีคืนนี่ิโคลสแจ็กสันก็แปลเข้าไปง่ายๆแล้วก็แล้วก็ไม่ลืมที่จะวิ่งมาขอบคุณนะฮะ,ะมาดูเก้ก็ก็รู้สึวว่าเออคือผลิตภัยที่มันเริ่มดีขึ้น นะครับบางทีบางครั้งอ่าใครอ่ะคอนเนอร์คาร์ลกเกอร์อ่าจ่ายบอลพลาดจังหวะที่ควรจะให้ไม่ให้อะไรเงี้ยขอโทษเพื่อนอะไรเงี้ยกลายเป็น,นแบบเพื่อนก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอะไรเงี้ยมัน,นกลายเป็นแบบเออสปิริตภายในทีมดีขึ้นก็หวังว่าปลายฤด,ดูกาลนะครับมันจะไม่สวยเมื่อสายนะครับหนูเชื่อว่าเชลซีก็ยังยัง,ย,งยังมีโอกาสที่จะลุ้นไปฟุตบอลยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยอ่าอยูโรป,ปาคอ,คอเนเฟเดรลีก หรือไม่ไม่รู้ว่ามันจะถึงโยุโรป้าหรือเปล่าต้องก็ต้องติดตามดูนะฮะแต่ตอนเนี้กลายเป็นว่าส่งให้แมนตอนแรกเนี่ยนิวคาสเซิลชนะนะครับก็ขึ้นไปอยู่ที่หกส่งให้แมนเชสเตอร์อยู่ที่หกกลายเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ที่เจ็ดแล้วพอเชลซีชนะเมื่อวานนี้ฮนะก็กลายเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ที่แปดนะครับแล้วเดี๋ยววันเนี้ยนะครับปีจัดแดงยอดทีม โคดพ่อโคดแม่มหาการทีมที่โคดเก่งแห่งก่อังกฤษนะครับจะลงทําศึกอ่ามันเดนไนกับคริสตันเลตนะครับยินดีกับแฟนเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีใครเจ็บเพิ่มนะครับแล้วหลังจากอ่าท้ายเกมนะฮะพอร์ตก็ส่งเด็กๆนะฮะบรรดาดาวรุ่งลงมาข้อตนิมรวมถึงอเอ็นคุนคู นะครับก็ได้ได,ได้ได้ลงมานะฮะยืดกามเนื้อนะครับยิดนนะยด,ดีกับแฟนเชลซีทุกหมู่เหล่านะครับตอนนี้สิงบรูนะครับขึ้ Blue, นมาอ,อยู่อันดับเจของตารางพิมียริลีกแล้วนะครับสิ่งที่หนูจะพูดต่อไปก็คือเป็นเกมลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลอาจจะจะจ,จะมีเนื้อหาเยอะสักนิดหนึ่งคือหนูก็นอน,น,อนแล้วก็นั่งคิดนะฮะเก็บรายละเอียดมาตอนนี้นะฮะในไอจีของดาวินุยเด เขาว่านะเขาว่าดาวินเวียเนี่ยลบรูปอะไรที่เกี่ยวกับเลี้วพูออกหมดเลยเหลือแต่โฟลาที่เป็นรูปเลี้วผูไม่รู้จริงหรือเท็จนะหรือไม่รู้ไอจีปลอมแต่น่าจะเป็นของจริงนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยางอย่างที่บอกว่าเป็นเราเราก็น้อยใจนะ ก็อย่างว่ามันก็ทําตัวเองไงดาวินคือมันต้องพัฒนาได้แล้วไงมาถึงจุดเนี้นะฮะเราไม่อยากที่จะตาหนิจริงๆยังไงสุดท้ายแล้วดาวินก็ยังสวมเสื้อเอ่อสวมเสื้อหรือว่าเครื่องแบบผงแดงเราก็สนับสนุนทุกคนแหละที่ใส่เสื้อเลี้ยวภูถูกไหมแต่ว่าอย่างจังหวะเมื่อคืนเนี้เอาจริงๆดาวินมุเยสเนี่ยมันต้องนิ่งกว่าเนี้มันต้องนิ่งกว่าเนี้อย่างน้อยมันต้องได้ได้เข้ากรอบต้องจบได้นิ่งกว่าเนี้ยไม่ใช่ว่า ก็อะหวังว่าอีกสองนัดนะครับถ้าได้มีโอกาสลงนะครับหวังว่าดาวินุยจะได้จะได้คืนฟอร์มนะฮะคืนเรียกศรัทธากลับคืนมานะฮะเหมือนบางโมเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเกม <c oughs> ขออภัยครับเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับคลับน้องไก่เนี่ยคือหลายๆคนก็เรียกศรัทธากลับจากมาแฟนบอลได้ ด้วยบรรยากาศของทีมด้วยบรรยากาศของของแฟนฟุตบอลหนูว่ามันก็ทําให้ทุกอย่างมันอวยให้นักเตะรู้แบบรู้สึกมีกาลังใจอยากวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก่อนอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ากองเชียร์ชูต่อชูป้ายต่อต้านการขึ้นราคาบัตรในศึกยูา League, นะ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดเจออัลตันตานน่นนนั่นไม่มีไม,ไม่มีการชูผ้าพันคอฝั่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็ แต่ตอนนี้บรรยากาศมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวจะคุยไปทีนะประเด็นประเด็นเลยนะครับครึ่งแรกรู้สึกว่ากรรมการก็ก็เช็ควีอเร็วไปหน่อยนะครับแต่เมื่อคืนเนี้ยในไลฟ์สดเมื่อคืนหนูลืมพูดถึงจังหวะที่นิโคลัสแจ็คสันนะครับหืไม่ใช่สิอะไรวะอะไรแจ็คสันของสเปอร์แจ็คสันนะฮะ ที่ซื้อมาจากนินนคมฟอร์เรสอะนะฮะมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวพูดผิดเ๋ยวเดี๋ยวโด,ดนตำหนิอีกอ่าเบรนเนนจอนสันอาโอเคนะครับนี่ก็แลจ็คสันนันมันเชลซีนะฮะเบรนเนนจอนสันก็ก็มีลูกนีเจอธิบายให้ฟังนะครับอะไล่เริ่มเกมมาตั้งแต่ตัวผู้เล่นนะครับหนูมองว่ากลางชุดเนี้ยสมบูรณ์นะ ส่งอเล็กซิสแมกเรเซอร์ลงแล้ววัตรุเอนโดนะครับลงแล้วก็ฮาวิเอเลียดซึ่งหนูบอกแล้วว่าฮาวิเอเลียดเนี่ยเป็นขวัญใจของหนูหนูชื่นชอบโดยเป็นการตวนตัวนะครับหนูก็อยากซัพพอร์ตนะฮาวิเอเลียดอยากให้ลงเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกว่าโอเคบางทีบางครั้งมันอาจจะมีจุดผิดพลาดบ้างหรือบางเกมลงไปอาจจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะเพื่อนร่วมทีมก็ดรอปกันทั้งทีมแต่เห็นไหครับว่า ยามใดก็แล้วแต่ที่ท,ทีมลิเวอร์พูลช่วยกันเล่นช่วยกันไล่แล้วก็มีเกมรุกที่ดุดันมากกว่าทีมมาเยือนเนี่ยฮาวิเลตมีผลมากหนูรู้สึกว่าอาหารนี่หนูตั้งข้อเปรียบเทียบระหว่างฮาวิเลียกับเคอร์อทิจโจนกับกาเฟนแบกนะครับกับโซบอสไลนหนูรู้สึกว่าโซบอสไลมีอเนจี้โอเคแล้วก็แยกมามีอันจี้มีพลังแต่ว่าบางทีบางครั้งเหมือนจังหวะบอลการรับส่งกับมเมตาล่ามันจะเร็วไปหรือไม่ก็ช้าไป ส่วนโจรกับกาเฟนแบกไม่ต้องพูดถึงนะครับวันไหนที่ม้วนแล้วเล่นดีก็ดีแต่ส่วนใหญ่จะม้วนแล้วก็ติดคือจะสมคกึกสมคกักอีกครึ่งจังหวะสาลาให้มาแทนนี่จะเฮ้ยซาลาวิ่งหาช่องแล้วป้ายไปเลยไม่กูต้องม้วนก่อนหนึ่งเฮ้ยมีตัวมาออาม้วนกลับสองเฮ้ยมีตัวมาฝั่งนี้เอาม้วนกลับสามมันกลายเป็นมันกลา,ายเป็นบอลมากจังหวะแล้วทําให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยลงไปตั้งรับหรือว่ามีการคุมโซนคุมพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น แต่ผิดกับฮาวีเอเลียดเห็นไหมฮะฮารวีเอเลียดโอเคบางจังหวะด,ดึงก็มีนะครับแต่จังหวะวันทูหนึ่งสองเนี่ยเราได้เห็นเมื่อคืนนี้ยหลากหลายจังหวะที่ที่อ่ะคุมเกมถึงแม้ว่าฮาวีเอเลียดจะไม่ใช่ตัวกลางนะับเป็นตัวสวิปเปอร์เหมือนเหมือนเหมือนพวกอเล็กซิสแมคเรเซอร์หรือว่าตุเรนโดแต่ว่าในฝั่งของของเขาที่จับคู่กับซาร่าเนี่ยไม่มีข้อผิดพลาดหนูมองว่าบางทีเอเลียดเนี่ยกล้าเล่นกล้าเลี้ยง แล้วที่สาคัญอย่างที่บอกว่าเอเลียดยจะรู้เลยจังหวะนี้ควรให้ไวจังหวะนี้ควรดึงไว้หน่อยแล้วม้วนกลับมาก่อนแล้วจ่ายเข้ากางอะไรเงี้ยจังหวะนี้ควรเปิดเข้ากางจังหวะนี้ควรแทงออกข้างให้ซาราวิ่งไปหาช่องว่างคือมันเหมือนกับเราดูแล้วเราสบายตามากกว่าการที่ครอที่โจรหรือว่าโซบอสไลนะครับโซบอสไลกับเซนแบกเนี่ยเล่นคู่กับฝั่งทางซาราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราดูฮเวียรเลียดเลแล้วมันมันเนียนตามากกว่าอาจจะเป็นว่าหนูชื่นชอบฮเวียรเลียดส่วนตัวหรือเปล่ารู้นะแต่ว่า ถ้าแฟนรีวูคนไหนคิดคิดเหมือนหนูอะ่ะหรือว่าคิดต่างอะไรยังไงลองพิมพ์มาลองคอมเมนต์มาบอกกันว่าเฮ้ยหนูจะได้มานั่งอ่านว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่านะครับเมื่อคืนฮาวิเลียดก็อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นตัวเอเนจีเป็นตัวพลังเป็นตัวพลังนะฮะวิ่งไล่บทบี้เพจติง้งทาเกมสุดท้ายแอตติดได้ด้วยและทําประตูได้เมื่อวานนี้ฮาวิเลียดเป็น MVP เป็นมอนออฟเดอะแมนนะครับเพราะว่ามันมันจริงๆริอ่ะ อืมหนูไม่อยากให้ขายนะอย่าให้เก็บไว้เนอะอ่ะมาพูดถึงจังหวะนะฮะจังหวะปัญหาต่างๆนานานะฮะแฟนสเปอร์ก็บอกว่าเฮ้ยในจังหวะนั้นนะ่ะที่โจโกเมส่ะเปลี่ยนลงมาแล้วยกเท้าสูงเคลีย์บอลนนะ่ะมันคุณได้จุดโทษไหมนะครับถ้าถามหนูหนูให้เป็นจุดโทษอันนี้แบบจักใจจริงเลยนะครับแต่ก็ ถ้ามองย้อนกลับไปพูดถึงว่าเออมันต่างคนต่างเสียผมประโยชน์เลยนะมองกลับไปว่าลูกที่โคโดีกักปโดนตกัดในกรอบเขตโทษก็โดนทัก,ก,นนกทตีนะเนี่ยโดนโดนโดน,โดนเท้าย่ำไปเต็มตีนแต่ไม่มีใครพูดถึงจังหวะนั้นในครึ่งแรกอ่าก็แล้วแต่ว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนอะถ้าเป็นแฟนสเปอร์ก็อาจจะมาพูดว่าเฮ้ยในจังหวะนี้มันควรจะได้ถ้าไม่มีเท้าโกเมสเข้ามาเป็นประตูแล้วก็อ,อาจจะเป็นไม่ได้ แต่คุณไม่สงสารเหรอคุณคิดดูสิว่าถ้าไม่มีเท้าโกเมสนะโกเมสจะเตะบอลยังไงข้างเดียวมันจะเตะลํบาบากนะให้ก็มีเถอะบางคนบอกวอ่าไม่มีเท้าโกเมสนะไอ้เบนนเดอร์สันเน่ยทำประตูได้ได้โขกแน่นอนแล้วคุณไม่ตรงฝารโกรเมสเหรอนักบอลอะไรมีขาข้างเดียวคุณบอกว่าก็ถ้าไม่มีเท้าโกเมสอนะไป็ประตูแล้วถ้าไม่มีเท้าโกเมสโกเมสจะเตะบอลยังไง คุณไม่ขีดอะคุณเม้นอะไรอะคุณพูดอะไระคุณไม่เข้าใจโกเมศอะคุณไม่ต้กงฟมันหรออันนี้กวนส้นตรีนนะครับก็ก็กถ,าถามหนูว่าว่าควรจะเป็นจุดโทษนะแต่ว่าก็ในเมื่อพู้ถินไม่ให้จุดโทษก็ต้องทำไงอ่ะขอโทษนะนะก็เดี๋ยวหนูจะ จะให้นักเตะลิว้วพูโดยเพราะโกเมสนะจุดทูบเชียนแพร์ขเขาก็มามาจากทางฝั่งเกาะกิะออได้ไหมเป็นคลิปมาหรือว่าไปยื่นร้องกับสมาคม pgmol นะพีก่กมลหรือพวเกมอนโุรศินว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่อะไรได้ไหม,มคือคือว่าอย่างที่บอกแหละว่าอย่าไปทําจุดเล็กเลกให้เป็นจุดใหญ่ๆคือคิดดูดิไม่ต้องอะไรไม่ต้องมาพูดถึงไอ้จุดโทษของโกเมสหรอกไอ้แมตช์แรกเนี่ย ยิงเข้าไปไม่ล้ำยังไม่ให้เลยเออเนี่ยอกเขาอกเหลาเนี่ยลองคิดดูบางสีละอ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้โดนน้ำด้วยถ้าประตูได้เข้าไปมันก็คนละแบบถูกไหมละ่ะถึงบอกไงว่าต่างคนมันก็ต่างได้แล้วก็ต่างเสียผลประโยชน์จากไอ้ไอ้พุทธศิลป์ต้นตีนบันเนี้ยนะฮะสถาบัน pgmol อะไรเนี่ยนะฮะมันก็ต่างคนต่างเสียและได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้น นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนสเปรด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าหนูไม่ได้แค้นสเปรนะเนแฟนหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยเราชร็อนลัแค้นได้แล้วนะฮะเราชร็อะแค้นกับกรรมการนะครับเพราะว่าไอ้สี่ลูกที่เรายิงเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบจ,จุดนู่นจุดนี้หนูไม่เข้าใจนะไอ้ลูกแรกที่สาร่าหม่งเข้าไปเนี่ยมึงจะเช็คยังไงมึงจะเตียงไงให้ล้มอ่ะท่านสิ มันเช็คอยู่นานเหมือนกันนะลูกหนึ่งล,ลูกสองว่ากรรมการเช,เ,ชเช็คเพื่ออะไรประเด็นนะ่ะเออก็เห็นเห็นอยู่าสารล่ามาจากมาจากอ่แถวสองมาจากแนวลึกก็นะต่างต่างวลนะนะครับนะนาจิตตังนะฮนะก็แล้วแต่ถ้าแฟนสเปอร์ก็อาจจะต้องคิดว่าเออเฮ้ยสเปอร์ควรจะได้ผลประโยชน์นั้นไหมควรสเปอร์เสียประโยชน์อยู่นี้ไหมแน่นอนแฟนรเวรวพูก็อ่ะ แล้วทีสเปอร์ได้ผมประโยชน์นี้แล้วเลี้ยวภูเสียผมประโยชน์นี้ล่ะคุณไม่คิดบ้างไหมอะไรเงี้ยอันเป็นว่าฟุตบอลจบเราก็จบนะครับก็ต่างคนต่างชนะบ้านใครบ้านมันเนาะแต่ก็มันเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งที่ตอนเนี้ยสเปอร์แพ้สี่นัดติดในพรีเมลีกซึ้งนานแล้วที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับต้องดูดูสถิตย้อนหลังนูมไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะอ่ะก็ก็ มาถึงฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับต่หน้าแฟนแฟนลิเวอร์พูลนะครับมาถึงสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับในวันนี้นะฮะนั่คือยอดทีมแห่งกองกฤษนะฮะทีมที่โคตระยิ่งใหญ่พี่มหามาืนมาอลังการงานสร้างโดยเฉพาะเกมรุกดูดันนะครับเกมรับเหนียวแน่นอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก็จะบุกไปเยือนคริสตันพาเลตนะครับ คิดตมาเล็ตใครเหรออา้าวก็ที่เพิ่งบุกมาชนะลีฟูคาบ้านไงออืฮคา,าบ้านเข้าใจว่าคาบ้านนะก็ก็วันนี้นะครับข่าวร้ายของแมนเชสเตอร์อยู่ที่แปดเนี่ยเอ้ยแมนเชสเตอร์ยู่ที่เต็ดนั่นก็คือเขาเขาว่ากันว่าแฮร์รี่แม็กไาว์เจ็บไปแล้วใช่แม็กไว์เจ็บ คัมบอลากขายังไม่มาแล้วจะเอาใครเป็นเซนเตอร์แ่้วทีนี้นะขออนุาดูไลน์อัพคร่าวๆอัมระบัดกับคาสซิมิโลอัมระบัดกับคาสซิมิโลเป็นเซนเตอร์เฉพาะการทั้งสองคนนะครับแบ็กซ้ายดาโลนะครับแบ็กขวาลาก่แรแฮ่วันวิสาก้านะครับ กลางรับต่องตัวนะครับคอบบี้เมนูอีกตัวหนึ่งคริสเตียนกินอะไรแฮะคริสเตียนอีลิกเซนอื้อนะฮะปีขวานะฮะอันโตนี่ปีซ้ายอันตรงไหนแฮะคาซมิโลน,นะครับแล้วก็เมซันเมาส์ฮันแนพุทธคอยลุน แล้วมันยังไงบุโนโเจ็บเหรอแฟนแมนอยู่บุโนโนแฟนนั้นเจ็บโอ้โหถ้าจุดนี้เราก็มัดลิดเอไม่ใช่นะคิดแต่พอเลตถึงก็คาบ้านนะบอกก่อนนะโดน่นแน่คิดแต่พาเลทโดนน่นแน่เฮ้ย ถ้าไม่สั่นเผาลงแล้วก็มึงเอ้ยมึงโดนแน่คิจสัมเรนนะฮะมาแล้วอือหึนะฮะเกมนี้นะครับผันธงเลยไหมเพื่อในการสีเวลาอือหึนะเมื่อตรลุกการนะฮะคิจสัมเรนก็บุกมาอ๋อแมอย่ก็เคยขาบ้านมาแล้วตะกอนเดียวก็เลี้ยวโอ้ตายแล้ว เราก็ถึงว่าทําไมไม่ไม,ไม,มีไม่มีใครมาล้อเราเลยไม่มีใครมาล้อว่าเฮ้ยเจอกิ๊บตาปลาเลศขาบ้านเกิดกิดตาเลเลดใครก็แพ้กันไม่มีใครมาล้อไม่มีใครมาแซวเลยอ่ะอ๋อเมื่อตุนดุลการ์เโดนเหมือนกันอืมก็ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าตุนุลการ์เโดนเหมือนกันถ้ารู้แล้วก็ไม่พูดหรอกแม่เราก็เข้าใจว่าเอ้ยทำไมกูแพ้กิ๊ตาปราเลศไม่มีใครมาล้อกูเลยว่ะใครก็แพ้พาเลศกัน คาบ้านคาบ้านกาเล็อะไรเงี้ยใครก็แพ้มาเล็กันไม่ไม่ใครมาหลอเลยเงียบขี้เลยแล้วก็ว่าเอยพอดูเออแท้ะต,ต,ต,ตายแลว้วมึงก็โดนเหมือนกันนี่วะไอ้ทิศไอ้นัวโดนเหมือนกันน่ะลูกฮะคาบ้านเหมือนกันเนาะเล่าลโอ้ตายแล้วไอ้ไห้าแล้วก็ไม่บอกหรอกคาบ้านเหมือนกันเนี <c> ่ย <ười> คาบ้านมนก็นไม่ยอมบอกเออตายแล้ววันนี้นะแมนยูจะบุกไปชนะคิตตัอัมเบรนสามตูนนี่ฟันทงโงสกอร์เมสันเมากดสองเม็ดหอยลูนเบิกล้องบอกเลยนะฮะวันนี้คิตตัมเบรขคาบ้านกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมึงจะมาสู้โคชทีมฮ่กงกกิดได้ยังไงทีมที่อภิม,มหามือมายิ่งใหญ่โคตรระตการตา เกมรุกดูดันเกมรับเนี่ยวอแน่นย่างแมนเชสเตอร์อยู่ที่แปดเอไม่ใช่แมนเชสเตอร์ <c oughs> นนรอยู่ในเต็ดได้ยังไงวันนี้ฟันธงครับแมนยูใจบุกไปชนะคิตอราเลต3สามตูนคิตอราเรลตข่าบ้านมีสันเมาส่อเม็ดหอยลุนยิงเบิกล่องสกอร์ลูกแรกเลยมงปุงป้งเต็มหัวเลยจริงเดี๋ยวดูแมนเป๊ะอะ <c oughs> มาพูดถึงข่าวคราวนะครับความเคลื่อนไหวนะครับก็ ครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของฮาร์วีเลียดว่าเออเขาก็เขาเสียใจนะที่ก่อนอน,นั้นเนี่ยเขาตรงฮาร์วีเลียดลงน้อยไปหน่อยนะครับเขาก็ออกมาพูดอย่างเงี้ยอืมถ้าเราเป็นฮาร์วีเลียดเราก็ดีใจนะนะครับแล้วก็เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าอยากให้อาเนื้อสล็อตเนี่ยโค้ดคนใหม่เนี่ยลองใช้เด็กที่เขาปั้นมาก่อนอยังไม่อยากให้ขายยกชุดแล้วก็ซื้อชุดใหม่เหมือนแบบนักเตะของมึงชุดมึงมึงก็ขายไปนักเตะเดี๋ยวกูสร้างกูใหม่ คือหนูเชื่อลึกๆว่าเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมใช่ไหมเอ็ดเวิร์ดไอไอที่มาดูบอร์ดบริหารเรียบภูอ่ะจ,จู่ๆนึกื่อไม่ได้เอ็ดเวิร์ดไม่เคลอนเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมน่าจะใช่คือหนูเชื่อว่าที่ไมเคลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเลือก อันเนื้อสลอดอย่างหนึ่งคืออันเนืงสลอดเนี่ยม,มีมีความเป็นนักปั้นเหมือนเจอกันครับก็คือให้โอกาสเด็กใหม่ๆและโดยเฉพาะที่ครอบนะฮะปั้นไว้ให้นะครับครบับเลี้ยงดูอุ้มชูนะครับยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมขัดสีทีวัวนเตรียมไว้ให้เนี่ยหนูว่ามันก็ไม่ดีหลายตัวนะครับอย่างที่บอกว่าอืมก็ก็ก็กกนูเชื่อว่า บอดบริหารที่เลือกอานนท์สโลตมาก็เพราะว่าอานน์สโลตเป็นคนที่ให้เขาเรียกอะไรให้โอกาสกับเยาวชนก่อนให้โอกาสกับนักเตะของต,ตัวเองก่อนก็ดีนะหนูว่าอยากให้อยากให้อานน์สโลตลองใช้ดูก่อนแล้วถ้าขาดเหลืออะไรแล้วค่อยซื้อนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจบฤดูกาลน,นี้ได้ข่าวว่ายาเลวควันซ่าจะได้รับสัญญาใหม่ซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเป็นเยาวชนนะครับค่าเหนื่อยกี่พันปอนไม่รู้แล้วก็ได้รับสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วเมือม่อเมื่อเมื่อปีนี้ แต่ว่าจะขยายสัญญาระยะยาวแล้วก็เพื่อเพื่อให้ค่าเหนื่อยมันสมน้ำสมเนื้อกับที่น้องมันขึ้นมาเป็นชุดใหญ่ของทีมเนาะฮะอ่ะ,อะส่วนมันอาจจะไม่ไดม้มีอะไรเกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ว่ารู้สึกว่าแล้วก็รักแล้วก็ชื่นชอบเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขาสร้างตำนานนะครับนั่นะคือชาบีอลอนโซถึงแม้ว่า,มไ,มมาวไม่ได้มาเรียฟูไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเขาก็เป็นคุณชายอัีตกองกลาง นะครับที่มีชื่อเสียงกับลิเวอร์พูลนะครับและตอนนี้ชาบีลอ,อนโซกกำลังจะเป็นโค้ชนะฮะคนแรกของโลกหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปหาไปหาประวัติมาการันตีในในระดับที่ทุกคนยอมรับนะในระดับโลกนะว่ากำลังจะกำลังหนูใช้คำว่ากำลังจะนะต้องฟังก่อนกำลังจะเป็นโค้ชคนแรกที่เป็นทริปเปิลแชมป์โดยไร้ไพ่ เย็ดเคคนลุกคือมึงเป็นแชมป์บุนเดดิก้าไรพ่ายเลยก็ว่าเจ๋งแล้วนะตอนเนี้ชาเบียรลนโตเข้ายังอยู่ในเส้นทางของสามถ้วยไม่ใช่สองถ้วยเพราะถ้วยนึงได้ไปแล้วแต่ยังอยู่ในเส้นทางการการเล่นโดยที่ไม่แพ้เข้าใจใช่ไหมหนึ่งถ้วยได้ไปแล้วนะครับเดนเวรเด,เด,เดโคคาเนี่ยไม่ใช่ดอนนิอันนั้นยังไม่ได้จริง บูเดติก้าเยอรมันได้ไปแล้วนะครับแต่คือเป็นแชมป์มาเป็นแชมป์ไปแล้วแต่เมื่อคืนเนี้ยบุกไปแฟรงเฟิร์ตห้าหนื้งจะยิงไปถมที่หรือไงวะก็ก็รู้สึกเมื่อคืนหนูก็ตามดูตามเชียรออ์โหดเล่นบอลมันนะครับแล้วก็ตอนเนี้อย่างที่บอกว่าชาเบียโลโตกกำลังจะกำลังจะนะยังอยู่ในเส้นทางนะ ของการเป็นโค้ดคนหนึ่งที่ทำทริปเปิลแชมป์และถ้ามันไร้พ้าเนี่ยหนูดูยากรู้ว่าใครแม่งจะมาทำลาติติชาวเวียลโต้อะอีกเป็นร้อยปีจะมีไหมสมมุติอะเน่ยเนี่ยหนูสมมุติอะตอนเนี้ยน่าจะได้เข้าชิงยุโรป้าลีกแน่ๆล่ะถูกไหมเพราะว่าบุกมาชนะโรม่าสองตูนน่าจะได้เข้าชิงแน่ๆล่ะอะแล้วเข้าชิงกับใครไม่รู้อาตาลตาหรือว่ากับอ่ามักเซย แต่คิดดูดิยังไงหนูว่าชาบีก็น่าจะได้อะถ้วยเนี้ยซึ่งถ้าได้ถ้วยเนี้มันเหลืออีกแค่หนึ่งหรือแค่สองนัดอ่ะสองนัดแล้วก็เดเบเบ้โคคาบอลถ้วยในเยอรมันอะ่ะก็ยังได้ได้เข้าชิงหรือยังไม่รู้จะไม่ได้แล้จะได้เข้าชิงแล้วและคิดดูดิว่าบุเดติก้าอีกไว้กี่นัดแต่ตอนนี้ยไม่น่าจะถึงติบนัดนะถ้าระหว่างเนี้ย ชาเบโรโตพาไบเออร์ลิเวอร์พูลเซนไม่แพ้ได้ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหแม่งจะเป็นเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ทริปเปิลแชมป์ที่แบบโคตรพ่อโคตรแม่ทำลายยากอะ่ะยากจริงโอเคบอลยุโรปอาจจะไม่ใช่ช่วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์แชมเปี้ยนช่วยใหญ่ก็จริงแต่ดูถามว่ายากนะลองคิดดูว่าใครจะทำลายโคตรคนไหนจะทำลายชาเบโรโต้ได้สถิติเนี้ยถ้าสมมติว่าเป็นแชมป์ไอ้บุนเดนทิก้าได้ไปแล้วล่ะ แต่ตอนนี้แค่ยังรักษาว่ามึงอย่าแพ้นะซึ่งในปีอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยเขาทําได้นะเขาเป็นแชมป์แล้วเขาพรารักษาแบบอยากเป็นแชมป์ไร้พ่ายคือบางนัดเขาเล่นเอาเสมออ่ะกูก็ไม่แพ้ถูกปะะ่ะอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยหนูทนันยุคไร้พ่ายเนี่ยคือคืออาร์เซนอลบางครั้งบางทีพอพอขึ้นนําไปนะขึ้นนําไปปับ๊บ พอโดนตีเสมอปับ๊บโอเคทวงเวลากูไม่เอาเพิ่มแต่กูไม่แพ้ใช่ไหมหรือถ้าโดนยิงนําไปกูก็พยายามบุกบุกบุกตีเสมอปุ๊บกูเดอกทวงเวลากูเอาเสมอกูไม่แพ้รู้กันนะั้นน่ะไปดูว่าอาร์เซนอลก็จะหนักเสมอเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้หนูกำลังจะพูดถึงประวัติศาสตร์ที่มันจะระจารึไว้ในรุ่นเราอ่ะในรุ่นเราโค้ชคนหนึ่งที่ที่มาจากตซเสดัจบีหรือตซเสดัจเบอะไรเนี่ยแล้วก็ขึ้นมา ทีมแรกปีแรกมาคุมท้ายดูการจากระดับสามจนขึ้นมาติดท็อปซิกหรืออะไรเนี่ยได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกถูกไหมอ่ะฤดูการต่อมามึงคว้าแชมป์บุนเดสกามึงคว้าที่เป็นแชมป์แบบไร้พ่ายสามถ้วยเนี่ยโอ้โหมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยชาบีคือมันจะเป็นเกียรติประวัติที่หนูรู้สึกว่ามันจะเป็นเป็นประวัติที่ยังอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานนะ่ะจริงๆ ขออนุญาตขออนุญาพูดถึงนิดนึงน,นะคือมันเป็นประวัติที่จะพูดไปถึงชุดลุกชูหลานนะจริงๆอีกร้อยปีจะมีใครทําได้ไหมอะก็เหมือนกับที่ลิเวอร์พูลยิงใส่บางทีมอะเยอะแยะขนาดนั้นนะหนูถามว่าชาติเนี้ยเขาจะมีวันชนะลิเวอร์พูลแบบแบบนี้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยหนูยกตัวอย่างอันนี้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอันนี้จริงๆยกตัวอย่างให้ปังว่ามันมันเกิดขึ้นยากมาก ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงขอแสดงความยินดีกับชาบี้ออนโซ่ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร์นะ <c oughs> คือนี้เดี๋ยวอยู่รอรอเชร์ย <c oughs> อยากดูเกมลูกจะดูดันแค่ไหนอยากรู้เดี๋ยวตามเชร์คืนนี้ตามเชร์นะจุ๊ร์ๆนะ อย่าแพ้เขานะนะนะเพราะฉันเชียร์อยู่อยู่อยู่จุกลืมบอกไปนะฮะเสื้อนะครับเสื้อสวยๆนะครับมาจากอาร์ทาวนะฮะเพจอาร์ทาวลืมบอกไปขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณที่สนับสนุนนะฮะเป็นเพจฟุตบอล เป็นเพจเสื้อฟุตบอลน,นะครับที่ที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลิขสิทธิ์แท้เป็นเสื้อของแท้นะส่วนส่วนใหญ่แล้วเป็นเสื้อของแท้จากอังกฤษนะครับมีรุ่นน้องของหนูนะครับเขาทํานะครับอาร์ท,ทาวใครสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับหนูซื้อมาล่าสุดนะฮะจัดเสื้อแมนยูให้ไอ้จ็อบนะฮะหลานชายหนูไปตัวห้าพันห้ากับสี่พันเก้าสองตัวหนึ่งมืพอดีเลยเสื้อย้อนยุค มันเกิดไม่ทันหรอกไอจ๊อบอะแต่มันอยากได้ก็เลยให้หลานมันเป็นตากล้องถา่ายก็เลยซื้อให้หลานสองตัวนะฮะแต่เป็นของแท้นะต้องบอกก่อนเป็นของแท้เป็นออริจินอลนะฮะมีป้ายมีชื่อบางทีอ่าตัวแบบเป็นเกรดเพลเยอร์อะไรเงี้ยน่าแล้วก็เข้าไปดูกันได้นะครับที่ Art Town. อาร์ทาวไปแล้วนะครับเมื่อกี้ลืม <laughs> ลืมฝากอาร์ทาวเพลเยอร์ ของรุ่นน้องที่รักกันรู้จักกันนะมันเชีอยวแต่มาฟัอมาฟัมาแล้วแลดอดแลปอดเชื่อมจิตลงมาในสนามว่าเอ้ยตั้งใจเล่นกันนะตั้งใจเล่นกันนะจริงไม่ตันมาว่าโอเคฟิวชั่น Ha 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 ha.